ยาวๆชักเดียวยาวๆเอาละครับผมสวัสดีครับทุกผมที่2ชามนะฮะวันนี้ครับเป็นเกมของ Minecraft นะผมในแมปที่มีชื่อว่านั่นแหละครับผมพาร์ทที่2นะฮะชีวิตรอดบนเกาะที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเกาะประหลาดนะฮะตอนนี้เราขุดหินมาทั้งหมด900กว่าอันนะครับที่ผม AFK ทิ้งไว้นะครับผมนะไม่ต้องถามว่าทำไมนะผม AFK ค้างไว้นะฮะแล้วให้มันขุดเองอัตโนมัตินะครับผมก็ขุดมาได้900กว่าอันนะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ดีแหละนะเพราะมันได้กัน900กว่าอันเลยว้ายคือตรงเนี้ยผมเคยติดบั๊กมาแล้วรอบนึงเว้ยแล้วคือของหายหมดเลยท่านผู้ชมใช่ฮะของหายจริงครับผมนี่ฉะนั้นนะฮะพยายามอย่าติดบั๊กบ่อยนะครับผมโอเคฮะตอนนี้เราก็ขุดมาได้ทั้งหมดเกือบจะพันอันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็พันอันแล้วนะฮะรู้พันอันได้เลยหรือเปล่าพันอันไม่ได้รางวัลเลยจริงเลยพันอันไม่ได้รางวัลเลยหรอต้องพันสองไว้นะพันอันไม่ได้เลยจริงดิผู้สาวพันอันเลยนะเว้ยพันอันนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะบ้าที่ขุดนี่มันขุดมันดิโคตรชอบที่ขุดทองเลยมันขุดมันมากครับผมคือแบบของนี่คือแบบได้รัวๆที่รัวๆอย่าไปกลัวนะโคตรจะจิ๊กโกะซึ่งเมื่อเราขุดพวกนี้ได้แล้วใช่ไหมเรายังไม่ไปสำรวจที่นั่นที่อื่นที่นู่นที่นี่กันเลยแล้วผมก็ดันทำไม้ตกเพราะว่ามันก็คือผมไปตายมาแล้วของก็ตกหมดเลยผมก็ต้องไปนั่งไล่เก็บของกันใหม่อีกแล้วรอบนี้ไอ้เหี้ยพ่อมึงนี่แหละฮะถ้ามันตกของมันตกยังไงก็ตกมาเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปนะฮะคือมันไม่ได้ตกกันเว้ยคือมันก็มีของบางอย่างที่หายของบางอย่างที่ยังอยู่ซึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบก็จะหายใช่ก็จะหายกันว่าที่อยู่ก็มีที่หายก็มีแล้วแต่อันเนาะตรงนี้นะฮะเราขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของเรานะครับผมที่ยังไม่จมดิ่งอะไรขนาดเรียบร้อยอันนี้ก็ทำเป็นไม้แปรรูปนะครับผมต้องตัดไม้ต้องตัดไม้โอ๊กต่อไม้โอ๊กตอนนั้นคือได้เยอะมากเว้ยแต่แบบเสือกทำหายโง่ฮะโง่เองอันนี้โง่เองโอเคเดี๋ยวเราทำการต่อไปเกาะอื่นก่อนนะครับผมที่ตอนนี้มีเกาะหลายเกาะมากมายเอ้าตัวอะไรตกวะนี่วัวนี่กลัววัวตกเลยเกินนี่เป็นวัวเนี่ยวัวน้ำแข็งนะครับผมตอนนี้มีครีปเปอร์อยู่นะฮะแต่ว่าเป็นครีปเปอร์อย่างที่รู้ๆกันมันคือครีปเปอร์ไม่ใช่ครีปเปอร์ปกติไม่เหมือนครีปเปอร์ทั่วไปเพราะนี่คือครีปเปอร์ทั่วลายนะฮะไปวิ่งเราจะต่อไปตรงนู้นก่อนนะท่านผู้ชมก็วิธีการต่อนะฮะของเราก็นั่งทำนี่แล้วกันไม้ต้องทำนี่แล้วกันนะโอเคฮะเอามานี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมฮะปุ๊บโอ้โหต้องพยายามต่อนะฮะและเสียงนี่คือแบบน่ารำคาญมากเอาจริงผมรู้สึกรำคาญเองเลยมีใครรำคาญผมบ้างฟับฟับฟับโอ้โหค่อยๆต่อไปนะค่อยๆต่อไปนะเพื่อนน่ากลัวจริงนะเว้ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ากลัวมากๆเฮ้ยข้างบนมีนั่นด้วยป่ะม้าของพิวดิพายเนี่ยผมสีคล้ายกันเลยสีเหมือนกันด้วยมั้งโอเคข้างบนมีม้าพิวดิพายอยู่นะผมชุบโอเคฮะปุ๊บนี่โอเคไปครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคนี่แล้วก็ต่อขึ้นข้างบนฮะข้างบนเรื่อยๆต่อขึ้นบนเรื่อยๆครับผมเทไม้ฮะใช่ไหมพิถึงแล้วผมท่านผู้ชมอีกแค่นิดเดียวเอื้อมมือปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้เว้ยขุดนี่มานี่ครับผมตรงนี้เป็นพวกป่านะฮะแล้วก็มีว้าวไก่เรียกว่าไก่แร่นะผมไก่แร่แล้วผมไม่เอ้ยมีหินดรอปด้วยไก่แร่ดรอปสโตนด้วยนะฮะท่านผู้ชมมีอันนี้เลยเนี่ยว้าวของโคตรแร่มีด้วยว่ามีหมวกเต่าเอาไปขุดแร่ใต้น้ำนะครับผมหมวกเต่านะฮะแล้วก็มีโกลเด้นพิกแอคนะครับผมที่ความสามารถพิเศษก็คือว่าสามารถขุดของดีๆได้นะฮะว่าก็ดีนี่เราก็ได้ของมาเต็มเลยนะครับผมจากที่เรามาสำรวจเกาะนี้นะฮะแต่ว่าน่าจะมีของอื่นอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าผมไม่ได้สำรวจไงแต่ถ้าเกิดเราครบเนี่ยครบโซนเราครบ 1,200 นี่คือเราก็ได้นั่นเลยนะได้เป็นเกาะใหม่อีกเกาะหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมซึ่งการที่เราได้เกาะใหม่เกาะหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปเอาเกาะใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวนั่งตัดไม้ทำลายป่าทันทีก่อนจริงๆก็อยากได้เกาะใหม่อยู่นะแต่ว่าแบบมันรู้สึกว่าเกาะมันก็เยอะไปอะเราก็ยังไม่ได้สำรวจเยอะขนาดนั้นเลยสำรวจตรงเดี๋ยวจะไปสำรวจตรงข้างล่างอีกตรงนี้ผมว่าจะมีแต่แร่นะฮะเป็นเหมือนไบโอมเพลนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคตรงนั้นก็จะเป็นนั่นแหละโอเคทีนี้เราจะต่อไปข้างล่างกันนะครับผมซึ่งการต่อไปข้างล่างนี่ไม่รู้จะต่อไปยังไงเหมือนกันผมหาทางอยู่จริงๆผมหาทางอยู่ผมแค่เก๊กว่าผมไม่ได้หาทางเท่านั้นแหละเราต้องมาลงนี้ก่อนนะฮะเป็นการแลนดิ้งที่สวยงามซูเปอร์แมนว้าแลนดิ้งกับฮีโร่หิวท่านผู้ชมฮะมีหิวอยู่นะฮะเปิดมาอุ้ยอะไรวะเปิดมานี่คือแบบมีเหมือนแบบเป็นกับดอกกับดักนะครับผมแล้วก็มีนมให้ด้วยนะฮะลามะนมลามาว่ะเอาน่าจะเอาไปล้างพิษโอเคเป็นลามานะครับท่านผู้ชมเอาไปล้างพิษนะฮะมีคอเบอร์มีเอ้ยมีคอเบอร์บูทด้วยป่ะเป็นรองเท้าหินนะครับผมสุดยอดอุ้ยตรงนี้มีคีเปอร์อีกแล้วคีเปอร์นี่แล้วป่ะ
คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ลูกพ่อโอ้ดีลูกระเบิดเลยลูกเอ้ยระเบิดโอเคระเบิดได้นี่มานะก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีวันนี้ผมว่าเราแน่ได้สำรวจเกาะอีกเกาะหนึ่งแล้วนะเกาะ3อะไรอย่างงี้นะแต่ผมได้นี่มาด้วยว่ะได้เป็นสปาวชีฟเป็นชีฟออลนะครับผมนะเป็นเหมือนเป็นแกะแร่นะผมเหมือนแกะแร่นี่คือถ้าเกิดเราฆ่าแกะแล้วมันจะดรอปแร่หรอหรือยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะซึ่งผมได้มาอันหนึ่งเว้ยแล้วผมคิดว่าการที่เรามีเราน่าจะพอพันชีฟออลได้นะครับผมซึ่งเราน่าจะได้พอพันกันในเร็วๆนี้แต่ไม่ใช่ในวันนี้ก็น่าจะได้พอพันแหละมันก็ได้พอพันแหละคิดว่าได้พอพันเพราะว่ามันน่าจะแบบว่าเป็นการที่เราจะได้แร่จากแกะนะครับผมนี่คือที่ผมคิดนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวไปทดลองกันนะฮะซึ่งสถานที่ที่ผมจะเริ่มทดลองน่าจะเป็นสถานที่ที่ตรงนั้นแล้วกันนะง่ายดีไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเริ่มจากที่ที่ง่ายที่สุดจริงๆผมต้องมีบนมิวใช่ป่ะแต่บนมิวผมหมดไปแล้วเพราะว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีนี่ด้วยป่ะมีวาร์ปมีช็อปด้วยเหรอมีเซลล์นะมีขายของด้วยนะท่านผู้ชมฮะนี่ขายของให้ด้วยไหมอะไรเนี่ยหมดเด้ถ้าเกิดนายอยากจะขายของก็คือขายที่นี่ได้นะแล้วมีขายของด้วยวะนี่คือโปเตโต้ล็อกกี้โปเตโต้นะครับจะได้25คอยเคได้250นะครับผมเนื้อเน่าได้เท่านี้นะฮะถ้าเกิดเป็นแร่นะครับผมเป็นแร่จะได้แพงหน่อยนะครับผมแร่ทองได้ร้อยนะครับผมโอ้ยแล้วก็มีซื้อด้วยนะฮะมีซื้อของใช้คัพเปอร์สโตนซื้อของนะครับผมซื้อของจะเป็นซื้อเนี่ยออร์เรนจ์ทิกเอเลเมนต์เนี่ยออชีฟเนี่ยผมอุ้ยการซื้อของด้วยไหมแหมซื้อเตาเผานะฮะซื้อพิสตันเนี่ยผมซื้อเครย์ซื้อกราเวลซื้อทรายซื้อดินซื้อเอาง่ายคือมันมีการที่แบบว่าเราสามารถซื้อของได้ด้วยนะเว้ยนี่ผมว่าออชีฟนี่สำคัญเอาเหยียบออชีฟมาหน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่เอาอยากได้เอาชีพมันหนึ่งครับผมเอาละถ้าเกิดนายอยากได้อะไรก็หยิบดีให้ยืมไปชื่อเพจแล้วก็กดนี่ได้เอาชีพมาเพิ่มอีกอันหนึ่งละเกล็ดละโอเคเรากลับไปที่เดิมนะครับผมกลับสู่ที่เดิมชอบอ๋อเกล็ดละนั่นคือเอาชีพนะฮะเห็นไหมมันคือแกะที่กำลังอยู่ข้างบนนั้นนะครับผมท่านผู้ชมเราจะไม่ให้มันหายไปนะฮะจะไปเก็บมันไว้นะครับผมซึ่งเราจะต้องหาอะไรมาล้อมรั้วมันน่ะนั่นคือประเด็นต้องหาอะไรมาล้อมรั้วมันจริงๆนะเว้ยแกะแร่กันนะครับผมเป็นแกะที่จะโหดและ OP มากๆนะฮะสำหรับเราเพราะมันคือแกะแร่นะฮะสวัสดีมาล่ะอุ้ยมีแกะแร่2ตัวเว้ยก็ดีโอเคว้าวอันตรายเหลือเกินว้าวอันตรายเหลือเกินว้าวโอเคฮะเราก็มีแกะแร่อยู่นะครับผมที่เจ้าแกะแร่นี้นะฮะอันนี้คอมเพรสโตนคราชเชอร์คืออะไรเราไปสำหรับกินขมือคอมเพรสโตนเหรอหรืออะไรยังไงใช่เหมือนกันฮะน่าจะไปขมือคอมเพรสโตนใช่ไหมไม่ใช่ไปทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันฮะน่าจะไปทำอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรโอเคเดี๋ยวเราทำการที่จะล้อมรั้วที่นี่นะผมเพราะว่าเราจะไม่ให้แกะแร่ตกไปข้างล่างนะฮะล้อมรั้วนี่ปลูกต้นไม้ด้วยคือตรงนี้แล้วตรงนี้ทำเป็นฟาร์มเลยดีกว่าทำเหมือนเป็นป่าป่าอะไรเงี้ยป่าสั้นๆอะไรเงี้ยป่าเล็กๆนะครับผมก็คือทำเป็นแบบแนวฟาร์มไปเลยเว้ยก็ดีกำลังคิดอยู่ทำได้เลยดิว่าผมไม่อยากให้แกะแร่ตกไปเลยดิแกะแร่ตกนี่คือแบบปัญหาชีวิตรุมเร้ามากเลยนะเว้ยถ้าแกะแร่ตกอ่ะถ้าอยากเลี้ยงพวกมันจริงๆก็คือต้องล้อมไว้ฮะต้องล้อมไว้ล้อมแบบล้อมไปเลยอ่ะแล้วไม่มีนั่นแหละยิ่งไม่มีแบบโอ้ยนี่มันคิปเปอร์หินที่รักคิปเปอร์หินที่รักไปให้มันระเบิดเล่นดีกว่าโอเคระเบิดปุ๊บระเบิดแล้วเป็นหินนะฮะถือว่าเป็นคิปเปอร์ตัวดีระเบิดแล้วเป็นหินแต่ทำไมผมไม่เก็บอาชีพเมนต์ก่อนมาให้มันเป็น1,200ก่อนเออเนาะไม่ชอบมันเถอะไม่เป็นไรฮะเอางี้ก็ได้ไปนั่งเก็บนั่นดีกว่าไปเก็บเอาไปนั่งเก็บไอ้นั่นดีกว่าเก็บไอ้เจ้าบอลมิลจากสเกลตันนะครับผมจะเริ่มมีแถวนี้มีสเกลตันนี่ไงสเกลตันตายแล้วได้บอลมิลมาแล้วโอเคตอนนี้มีคริปเปอร์นะฮะคริปเปอร์ระเบิดโอ้มคริปเปอร์ระเบิดสเกลตันมีตัวเดียวเองอะไม่ค่อยคุ้มเลยยิ่งอยากให้มีสเกลตันหลายตัวอยู่นั่นแหละนั่นคริปเปอร์อีกแล้วคริปเปอร์หินคริปเปอร์หินอีกแล้วเหรอคริปเปอร์หินเยอะมากเลยจริงว่าคริปเปอร์หินเยอะนะแต่สุดแมงมุมหลายตัวนั้นชนิดมันอยู่บนหลังคาคริปเปอร์หินเยอะจริงนะฮะท่านผู้ชมนี่คริปเปอร์หิน
มาเด็กคือไปเห็นระเบิดปะไม่ทำมันไม่ทำอันตรายเราหรือเราเว้ยมันแค่ระเบิดแล้วเกิดเป็นโกโก้ครันช์โอเคฮะเดี๋ยวเราทำการไปข้างบนนะครับผมระวังหน่อยนะฮะสเกลตันรออยู่สเกลตันรออยู่รอยิงกูอยู่เนี่ยคือไปเห็นละโอ้คือไปเห็นระเบิดโดนแกะชิบหายแล้วระเบิดโดนแกะเราไม่แกะตายครับผมท่านผู้ชมฮะแกะตายฮะไม่เป็นไรเรามีแกะอีก2ตัวแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นรั้วได้นะเอาจริงนี่เห็นปะบอกว่าคริปเปอร์หินทำรั้วให้เราได้นิดนึงเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีโอเคก็ดีอยู่แหละต่อไปครับผมเดี๋ยวเราทำการเอาบนมิวนะฮะมาก็ปลูกต้นไม้ก็ตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยบนมิวยัดโอเคโตสักทีกว่าจะโตได้ต้นไม้โตยากเลี้ยงแกะไว้นี่ดีนะฮะเลี้ยงไว้เหมือนไข่ในหินไม่ให้มันออกมาข้างนอกพอกันทีไม่ออกจุ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็ต้องอุดตรงนี้ด้วยตรงนี้ไม่ได้อุดเลยจุ๊บโอเคขาดอีก2อันขาดแค่2อันท่านผู้ชมฮะขาดอีกแค่2บล็อกไม่รู้จะบล็อกอะไรมาไม่รู้จะบล็อกอะไรมาใส่ดีรู้จะบล็อกอะไรมาใส่ดีบล็อกนี้แล้วกันนี่ไงบล็อกนี้นี่ตรงนี้แหละนี่เลยบล็อกนี้เลยจุ๊บโอ้โหพอดีเดะนะก็เอาคอมโพสต์สโตนนี่มาวางไว้ตรงนี้นะผมท่านผู้ชมแล้วก็เอานี่ฮะนี่เลยบล็อกนี้เลยนี่ถูกต้องชึบเอากระชิดตุ๊กไก่โอเคนี่แหละกำลังดีเลยเนี่ยโอ้โหใช้ได้แล้วก็เอานี่นะครับผมมาวางไว้ตรงนี้นะฮะเป็นสแลบกั้นไว้นะผมไม่ให้ออกเรียบร้อยครับผมไปก็ได้เวลาปล่อยแกะนะฮะเอาแกะออกมา2ตัวแกะแร่ครับผมแกะแร่ครับผมผมอยากรู้ว่าแกะแร่ถ้าเกิดสมมติว่าเราตัดขนแกะแร่เป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้มากเดี๋ยวผมไปทดสอบดีกว่าชิบหายละไม่เลยอุ้ยตรงนี้อันตรายมากเพราะมันมีสเกลตันอยู่2ตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวนะ2ตัวโอ้ว้าวเกือบตกไอ้บ้าเกือบตกจบแล้วจ้าไม่ได้ตกไปทีนี้ผมตายแล้วเนี่ยตกไปทีคือจบอะเกมว้าวเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์จริงนะเว้ยต้องรอน่าจะต้องรอนะฮะรอให้มันเผารอแดดเผาได้แหละดีสุดละไม่มีเลยพี่รอแดดเผาละอยากรู้ว่าเราสามารถตัดขนแกะแร่ได้หรือเปล่าเราไปทดสอบตัดขนแกะแร่นะฮะท่านผู้ชมปุ๊บเยี่ยมในที่สุดสเกลก็ตายไปเถอะเพื่อนเนี่ยไม่มีใครรักมึงหรอกขอละไปปุ๊บถ้าเราตัดขนแกะแร่ได้นี่คือ OP เลยนะเนี่ยสบายเลยครับผมท่านผู้ชมสบายมากกว่ามากที่สุดปึ๊บนี่เอาขึ้นหน่อยดีขึ้นแล้วกันชุบนี่ฮะโอเคเราขึ้นตรงนี้กันนะครับผมแล้วก็หาอะไรอุดตรงนี้นะฮะสองที่ลองตัดขนแกะแร่ดูว้าวเราก็จะได้เมื่อตัดขนแกะแร่นะครับเราก็จะได้แร่มาด้วยนะท่านผู้ชมฮะซึ่งเราก็สามารถผสมพันธุ์พวกแกะแร่นะครับผมให้มันกลายเป็นแร่อื่นได้นะครับผมโหคือผสมไปเรื่อยๆไว้จนกว่าเราจะได้แบบจนกว่าเราจะได้เป็นสิ่งที่เราต้องการมาแบบสีที่เราต้องการขนที่เราต้องการอะไรอย่างงี้นะครับผมท่านผู้ชมฮะเก็ตแล้วก็ไม่ได้ยากเนี่ยผมโอเคก็นะฮะสำหรับคลิปนี้น่าจบวันนี้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นคลิปหน้านะครับนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับผมแล้วกด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะฮะนะถ้าเกิดชอบนะครับผมแปลว่าตอนนี้เรามีฟาร์มแกะแร่ของเราแล้วนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย